ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันศุกร์3ทุ่มแบบนี้นะฮะที่นี่ครับช่อง T3B ครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนทายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมารีวิวแกดเจ็ตนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือของที่ติดค้างกันไว้นะตั้งแต่สั่งมาก่อนช่วงปีใหม่นะครับก็จะเป็นสมาร์ทแบนด์นะครับของ Nanotech เป็นเวอร์ชั่น2016ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่เป็นของ2016นะครับหลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็น2017ตลอดแล้วนะครับผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสั่งเพิ่มเติมไปนะฮะทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ยังกังวลกับการสั่งของจาก Lazada นะผมก็ได้ทำคลิปไว้ละเดี๋ยวแปะการ์ดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสั่งของจาก Lazada นะฮะส่วนเพื่อนที่กำลังเลือกซื้อนะครับสมาร์ทแบนด์สำหรับตัวเองอยู่นะครับผมก็จะทำคลิปสมาร์ทแบนด์ต่อไปเรื่อยๆและรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อาจจะดูคลิปไม่ได้จบนะในคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ถามอาจจะเมสเซจมาถามอินบ็อกซ์มาถามนะครับแม้กระทั่งโทรศัพท์มาถามผมด้วยนะครับว่าเอ้ยไอ้ Nanotech เนี่ยราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนนะครับผมขายหรือเปล่าสั่งจากผมได้ไหมนะครับผมไม่ใช่ผู้ขายนะก็เป็นยูเซอร์ซื้อมาใช้เองเหมือนเพื่อนๆนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ทำช่อง YouTube ด้วยก็เลยเอามาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับรวมถึงการที่สั่งมาเยอะมากมายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำ YouTube ล้วนๆครับแล้วก็ถ้าผู้สนับสนุนท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada หรือจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามแล้วกันถ้าอยากสนับสนุนนะครับหรือส่งของมาให้รีวิวเนี่ยก็ยินดีนะครับก็ติดต่อมาได้ข้างล่างก็จะมีเบอร์ติดต่ออยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับวันนี้ครับแน่นอนครับเราจะต้องมาดูสมาร์ทแบนด์กันอีกตัวนึงครับกับเจ้าตัวนี้ครับ Nanotech 2016รุ่น H28 ครับสำหรับเจ้าตัว H28 นะครับจริงก็สั่งมาตั้งปีที่แล้วนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็ดูใน Lazada มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดูดีไซน์มันค่อนข้างสวยแล้วก็กล่องเนี่ยเห็นไหมสวยงามมากเลยนะครับส่วนบอดี้เนี่ยจริงๆแล้วดูเนี่ยก็คล้ายๆกับรุ่น H3 ที่รีวิวไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในการใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้เราไปแกะกล่องข้างในมันดูกันก่อนเลยครับว่าของจริงจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลยสำหรับตอนนี้ครับเราก็มาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยครับกับ Nanotech 2016นะฮะรุ่น H28 นะครับก็ดูจากกล่องก่อนนะครับกล่องตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาสวยงามมากๆเลยครับเหมือนของแพงๆที่ขายกันอยู่ในห้างเลยนะนี่ถ้าเข้าไปอยู่ในห้างนี่ราคาน่าจะหลายพันครับด้านหลังก็จะมีบอกว่าในกล่องมีอะไรมาให้เราบ้างนะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมีการทำงานแบบไหนบ้างนะครับโดยถึงรายละเอียดด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ก็ใส่ไว้อย่างชัดเจนครับก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth 4.0 นะครับแล้วก็สามารถสแตนบายได้15วันนะเรื่องอื่นก็ไม่น่าจะซีเรียสครับเรื่องของอุณหภูมินะครับก็อยู่ได้ถึงลบ20องศานะถึงร้อนถึง70องศานะคือพูดง่ายถ้าเราไปแช่อะไรนะออนเซนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนะครับหรือใครไปเที่ยวอาร์กติกอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะแล้วก็บลูทูธทำงานโลว์เอนเนอร์จี้ครับคือเขาบอกว่าไม่กินแบตเตอรี่เมื่อใช้งานบลูทูธครับกล่องก็สวยงามดีครับเหมาะกับการซื้อไปเป็นของฝากของขวัญเป็นอย่างมากเลยนะฮะผมสั่งมาก็จะเป็นตัวสีดำครับด้านล่างก็มีสติกเกอร์สีดำติดมาครับก็แกะกันเลยครับไม่เสียเวลานะฮะนะครับก็จะเป็นสไลด์ออกแบบนี้ด้านในก็ยังมีกล่องพลาสติกใสมาอีกชั้นนึงครับโอ้โหดีไซน์ดีมากๆนะครับเราก็แกะจากกล่องพลาสติกใสนี้ออกด้วยนะเพราะเราจะรีวิวกันใช่ไหมป้าด้านในสำหรับด้านในครับก็จะใส่เป็นซองพลาสติกมานะครับขออนุญาตแกะไปที่ตัวคู่มือก่อนเลยนะครับคู่มือก็เหมือนเดิมครับมี QR code ด้านในนะฮะมีภาษาอังกฤษและภาษาจีนครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทำการรีวิวการติดตั้งให้เพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมาครับเรามาดูที่ตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้กันบ้างฮะหน้าตาคุ้นๆมากๆนะครับจริงผมจะบอกว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็หน้าตาเหมือนตัว Nanotech H3 ที่ผมเคยรีวิวในสระว่ายน้ำไปมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องการกันน้ำก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะตัวนี้ผมได้ใส่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็รองรับ iOS
8ขึ้นไปครับเวอร์ชั่น8ขึ้นไปเวลาใช้งานตัวนี้ครับเราแค่กดปุ่มนะสไลด์เอานะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวเขาก็จะเป็นตัวยางซิลิโคนนะเนื้อนิ่มที่ผมบอกว่าเวลาผมเน้นว่าเป็นยางธรรมดาหรือเป็นยางซิลิโคนเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเวลาเราใส่ที่ข้อมือครับบางคนแพ้ยางนะแล้วก็เวลาวิ่งออกกำลังกายมันขูดไปขูดมาอย่างเงี้ยนะครับบางคนแพ้แล้วก็เป็นผื่นเป็นแผลนะก็ใส่ออกกำลังกายไม่ได้ไปนะครับแต่ส่วนคนที่ซื้อรุ่นที่เป็นซิลิโคนแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถใส่โดนเหงื่อออกกำลังกายอะไรได้นะครับมันไม่บาดข้อมือแล้วก็วัสดุก็ดีมากๆนะครับนุ่มๆนะดูแบบนุ่มๆนะนะครับด้านหลังก็มีการยึดน็อตอะไรได้แข็งแรงทนทานนะครับส่วนหน้าจอครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะฮะเราสามารถแค่สัมผัสนะครับก็กดเลือกในโหมดต่างๆได้ครับหน้าจอด้านแรกอันแรกก็จะเป็นเวลานะครับเวลาวันที่การเชื่อมต่อนะฮะสไลด์ต่อไปนะครับก็เป็นการนับก้าวเดินนะครับกดไปนะครับระยะทางที่เราเดินครับรวมถึงฮาร์ทเรทครับเวลาใช้งานฮาร์ทเรทเนี่ยให้เรากดปุ่มตรงกลางค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับเขาก็จะทำการวัดฮาร์ทเรทโดยการปล่อยแสงสีเขียวมาที่ข้อมือเราทีนี้อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะเวลาใส่พวกนี้เนี่ยให้ใส่ตรงแถวข้อมือล่างแบบนี้นะเนี่ยเขาถึงจะวัดได้นะครับอย่าไปใส่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะมันค่ามันจะเพี้ยนเพราะชีพจรเราอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนตัวสายชาร์จที่ให้มานะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบหนีบคีบแบบนี้นะฮะก็อย่างที่เคยรีวิวไปละครับตัวนี้แบบนี้มีหลายๆตัวที่ทำใช้กันนะก็ใช้แค่คีบครับเวลาสำคัญคือเวลาคีบเนี่ยเล็งให้ตรงครับเพราะว่าถ้าคีบไม่ตรงเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จนะครับคีบให้ตรงนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสาย USB ครับก็ต่อกับปลั๊กโทรศัพท์ทั่วไปของเราได้เลยนะทีนี้เราไปดูกันบ้างว่าการใช้งานตัวนี้กับเจ้าแอปพลิเคชันนะครับที่ให้มาจะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้งานกับ H28 นะเราก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store ได้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดผ่าน QR Code ก็ได้นะหรือว่าจะเสิร์ชเอาก็ได้ครับแอปชื่อว่า Yutan ครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเหมือนผมที่เพิ่งดาวน์โหลดไปเมื่อกี้นะก็ให้เข้าไปในแอปพลิเคชัน Yutan ได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปเนี่ยเขาจะให้เราเซตอัพก่อนนะตอนนี้ยังไม่เชื่อมต่อนะเราก็ผมเป็นผู้ชายนะแหมแอปหน้าตาน่ารักมากใครเคยดูผมรีวิวตัว C6 นะก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็น้ำหนักตอนนี้ก็ลดลงละเหลือ79ครับ79ครับปึ๊บนะครับส่วนสูงครับ170ประมาณนี้แหละนะอายุนะครับก็ให้ตั้งเป็นพอคสเกิดนะก็ของผมเป็น1979นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จเขาก็จะแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็บอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับหลังจากกดสตาร์ทนะครับเขาจะถามว่าเราจะให้มีการแจ้งเตือนไหมนะครับถ้าใครไม่ก็กดดอนนะครับสำหรับผมก็เอาลงไปก่อนนะครับทีตอนนี้เราจะมาเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทแวร์แล้วนะครับก็ให้ไปกดที่ปุ่มเฟืองข้างบนนะแล้วก็กดคลิกที่ตัว device ครับหลังจากนั้นก็กดสแกนหานะฮะโดยการกดปุ่มโอเคครับแล้วก็เข้าไปที่ยูตันนะครับกดสักแป๊บหนึ่งนะฮะรอการเชื่อมต่อสักครู่ครับเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ถามมาว่าเอ๊ะเวลาเชื่อมต่อพวกสมาร์ทแวร์เนี่ยมันเชื่อมต่อยังไงบางตัวเนี่ยมันจะเชื่อมต่อก็คือให้เราไปต่อบลูทูธก่อนนะครับแต่บางตัวเนี่ยหาบลูทูธจะไม่เจอนะตัวนี้หาบลูทูธไม่เจอนะครับก็ต้องมาเชื่อมแอปพลิเคชันเลยหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วนะฮะก็รอสักครู่ครับให้เขาซิงข้อมูลจากตัวสมาร์ทแวร์ของเราเนี่ยนะให้เข้ามาในตัวแอปพลิเคชันก่อนหลังจากการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาในหน้าเซตติ้งครับมาเซตอัพโปรไฟล์ของเราสักหน่อยนึงนะครับก็อย่างโปรไฟล์รูปนะครับก็สามารถเลือกรูปได้นะฮะโดยการเลือกรูปจากอัลบั้มก็ได้หรือว่าจะถ่ายรูปของเราเองเลยก็ได้นะครับผมก็เลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะฮะรูปนี้นะฮะใส่เสื้อด้วยนะครับปึ๊บใส่เสื้อช่องด้วยแบบนี้นะครับอย่างอื่นก็เหมือนที่เราเซตอัพตอนแรกครับตัวนี้จะให้เราเซตอัพ goal step นะครับก็คือจำนวนก้าวที่เราอยากจะเดินต่อวันนะครับผมก็ 8,000 ละกันเพราะว่าช่วงนี้ขี่จักรยานเยอะนะฮะแล้วยูนิตก็เป็นกิโลครับเข้าใจง่ายดีเราคนไทยนะฮะต่อมาครับการแจ้งเตือนเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้แจ้งเตือนโทรศัพท์นะครับ SMS
นะฮะหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับแล้วก็ตั้งเตือนความปลอดภัยได้ด้วยนะกรณีที่เราห่างจากตัวสมาร์ทแบนด์ครับเขาก็จะเตือนนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งนะครับเตือนนั่งนานนะก็ตั้งได้ที่60นาทีนะครับก็เป็นเวลาแบบเดียวเนาะถ้าเราต้องการจะตั้งเราก็กดคลิกได้เลยนะถ้าไม่เอาก็กดคลิกออกครับเขาจะเซฟให้อัตโนมัตินะครับสำหรับการตั้งอะลาร์มครับหรือว่าตั้งเตือนปลุกนะก็ตั้งได้ทั้งหมด3ช่วงเวลานะครับแล้วก็สามารถเลือกวันในการปลุกได้ด้วยนะ Display Limit ครับก็คือเวลาเราโชว์หน้าจอเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้จะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับเขาจะถามว่าเราจะโชว์หน้าจอกี่วินาทีนะครับปกติผมก็ตั้งไว้5วินาทีก็พอละไฟแบนครับเมื่อเราหาสายรัดไม่เจอนะครับเราไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะเราก็สามารถกดสั่งได้ครับตอนนี้ก็พอผลกดไปตัวสมาร์ทแบนก็สั่นเลยครับสำหรับเช็ค to take selfie นะครับก็เหมือนตัวอื่นที่เคยรีวิวให้ดูนะก็สามารถถ่ายรูปนะครับจากตัวนี้ได้นะครับก็ให้กดโอเคนะครับแล้วก็สามารถเขย่าครับเขย่าแขนตัวเองนะฮะก็ถ่ายได้นะครับแล้วตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือสำหรับคนที่ใช้ iPhone ครับเราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยเราซิงค์เข้ากับตัว Apple Health ได้ด้วยนะครับก็ใครที่ใช้ Apple Health อยู่ด้วยเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นตัวมอนิเตอร์ช่วยเราอีกตัวนึงนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตจากทางผู้ผลิตนะครับแล้วก็เคลียร์ data ครับก็ลบ data ทั้งหมดนะฮะใครไม่อยากรู้ว่าให้เราไปทำอะไรมาก็ลบๆได้นะครับทีนี้นะครับมาที่หน้าแดชบอร์ดกันบ้างครับแดชบอร์ดปกติเนี่ยหน้าตาก็จะดูอย่างเงี้ยใช้ง่ายๆเลยครับโดยแบ่งไปทั้งหมด3หน้าครับหน้าแรกก็คือเป็นสปอร์ตครับก็คือการเดินของเรานะฮะในแต่ละวันเดินไปกี่กิโลกี่เมตรนะครับเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้นี่ออกกำลังกายเพียงพอหรือยังเขาจะขึ้นมาเป็นแบดเป็นกู๊ดอะไรอย่างงี้ให้นะโดยเขาสามารถบันทึกการเดินให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็แสดงเป็นกราฟได้เลยนะสำหรับหน้าแดชบอร์ดหน้าที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการนอนนะจริงๆจากที่เคยใช้ตัว C6 เนี่ยเขาสามารถบันทึกได้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทดลองใส่นอนดูเลยนะครับก็เลยยังไม่ทราบนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคนที่ใช้ตัว Android ก็แน่นอนครับใช้ได้แน่นอนนะฮะการวัดฮาร์ทเรทของสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับก็ทำง่ายๆครับนอกจากการกดที่นาฬิกานะครับหรือตัวสมาร์ทแบนด์แล้วเนี่ยครับโดยการกดค้างที่ตัววงกลมตรงกลางครับเข้ามานะเขาก็จะเริ่มจับฮาร์ทเรทให้เลยนะครับปกติการวัดฮาร์ทเรทเนี่ยต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราวัดในช่วงสั้นๆเนี่ยนะข้อมูลมันก็จะไม่ค่อยแม่นยำครับปกติเขาก็จะให้วัดสักประมาณ30วินาทีเนาะตัวนี้เดี๋ยวดูซิว่าวัดกี่วินาทีโดยถ้าเราไม่ได้กด stop นะครับเขาก็จะวัดฮาร์ทเรทเราไปเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ออกกำลังกายต้องการวัดฮาร์ทเรทตลอดเวลาเนี่ยก็เปิดตัวนี้ไว้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมพอแล้วผมก็กด stop ครับเขาก็ทำการบันทึกให้นะครับเข้าไปอยู่ในกราฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากดตรงมุมขวานะก็สามารถดูได้ครับเขาก็จะบันทึกไว้ว่า average เนี่ยช่วงที่วัดเนี่ย1นาทีนะครับเป็นตอนช่วงกี่โมงของวันที่เท่าไหร่นะแล้วก็ฮาร์ทเรทเราอยู่ในโซนไหนนะครับสำหรับผมแม่ก็ถ้าเกิน85เนี่ยแล้วนั่งปกตินี่ก็แปลว่าอยู่ในโซนออกกำลังกายแล้วล่ะนะก็แอปพลิเคชันก็ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนวุ่นวายนะครับจริงแล้วถือว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับสมาร์ทแบนด์ Nanotech 2016รุ่น H28 นะฮะตัวนี้เลยที่ผมใส่อยู่นะครับก็ดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็สามารถใส่กับชีวิตประจำวันได้แล้วก็ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้ชายนะเพราะว่าบอดี้แล้วก็ตัวหน้าจอต่างๆเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยในเรื่องกันน้ำไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าเป็นโมเดลแบบเดียวกับ H3 เลยที่ผมเอาไปใส่เล่นน้ำให้ดูนั่นแหละนะฮะตัวนี้ผมก็ลองใส่อาบน้ำดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับรวมถึงไปว่ายน้ำบ้างเล็กน้อยนะครับก็ยังใช้งานได้โอเคครับส่วนตัวแอปพลิเคชันนะก็ได้ทำรีวิวให้ดูไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวจะเป็น C6 ใช่ไหมครับที่เคยทำรีวิวไปก็เป็นแอปพลิเคชันที่หน้าตามุ้งมิ้งน่ารักนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะส่วนในเว็บไซต์ Lazada นะครับที่เขียนถึงเรื่องการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Runtastic หรือว่าเป็น Wahoo อะไรก็ตามนะฮะก็ได้ลองเชื่อมต่อดูแล้วนะมันยังทำงานไม่ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อสมาร์ทแบนด์เพื่อไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ใช่ของเขาเองเนี่ย
ก็จะมีตัวแนะนำก็คือ L30T นะครับก็คือเป็นตัวจอสี2017ของ Nanotech นั่นเองตัวนั้นน่ะผมใส่ออกกำลังกายโดยเฉพาะการปั่นจักรยานเนี่ยสามารถจับฮาร์ทเรทได้ด้วยนะมันเจ๋งมากเลยนะครับจริงๆตัวนี้รีวิวช่องนี้รีวิวอันนี้นะแต่ว่าไปพูดถึงตัวนู้นนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจครับว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสมาร์ทแบรนด์เนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเราเองครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานใช่ไหมบางคนซื้อมาอยากจะใช้แค่ตัวสมาร์ทแบรนด์อย่างเดียวไม่ได้สนใจในเรื่องการเชื่อมต่อก็ตัวไหนก็ได้ครับที่เราครอบคลุมนะไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันในบางตัวใช่ไหมหรือว่าการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับวัดฮาร์ทเรทใช่ไหมครับหรือการนับเข้าเดิมนี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วของสมาร์ทแบรนด์หลายๆตัวส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากซื้อสมาร์ทแบรนด์แล้วต้องการเทคโนโลยีสูงๆนะรวมถึงการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับก็ลองดูติดตามจากรีวิวได้เลยนะจริงๆแล้วไอ้ที่ผมบอกว่าแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้เนี่ยใน Android อาจจะใช้ได้ก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยทำเทสเฉพาะ iPhone ครับเพราะว่าที่บ้านไม่มี Android เลยสักตัวเดียวนะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ถ้าใครจะลองไปใช้งานกับ Android นะครับได้ความยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ในข้างล่างแนะนำเพื่อนๆที่มาดูรีวิวด้วยแล้วกันเนาะนะสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับถ้าใครสนใจเจ้านาฬิกานะครับหรือว่าสมาร์ทแบรนด์ตัวนี้นะฮะก็ติดต่อสั่งจาก Lazada ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ได้เลยเช่นกันครับแล้วก็ไปติดตามชมนะฮะรีวิวสินค้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแบรนด์แบบนี้หลายๆตัวนะครับหรือว่าในการถ่ายรูปนะฮะหรือว่าพาไปชิมอาหารนะครับก็ติดตามได้ที่นี่ครับที่ T3B ถ่ายชิมอิ่มดำกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุ่มอันซีนสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย